ร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดพริกไทยกัมพูชาวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยกระเทียมสับปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยดำกัมพูชาบดหยาบผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะ